เราต้องยอมรับนะฮะว่ากระแสคุณพิธาฟีเวอร์ซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าเราจะหวังว่าคุณพิธาจะไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าง่ายๆณตอนนี้เวลานี้ก็ยังเป็น310เสียงอยู่310เสียง310เสียงเนี่ยอย่างแรกบางกระแสข่าวก็บอกว่าจะต้องทำให้ได้376ไม่ใช่เอาจริงๆเลยต้องได้376เท่านั้นถึงจะเป็นนายกได้สิ่งเดียวเลยนะจะต้องไปเอาภูมิใจไทยมาถ้าภูมิใจไทยก็ได้เลยเป็น380เลยภูมิใจไทยเข้ามาเพราะวันเนี้ยภูมิใจไทยก็สงวนท่าทีที่สุดเขาบอกว่าเขาก็ให้เกียรติก้าวไกลเนี่ยจัดเข้าไปก่อนณตอนนี้ที่มาชัดเจนแล้ววันนี้เพื่อไทยเขาประกาศแล้วครับผมเขาร่วมสนับสนุนมาได้พร้อมที่จะจัดตั้งให้เป็นรัฐบาลโดยพรรคก้าวไกลโดยที่สนับสนุนทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเราตามระบบประชาธิปไตยคุณวันนอเรารู้อยู่แล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเขาได้มาถึง9ที่นั่งนะฮะคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์วันนี้ได้เขต5ครับปาร์ตี้ลิสต์1ปาร์ตี้ลิสต์1เพราะฉะนั้นคุณหญิงหน่อยเนี่ยได้มา6คนครับคุณหญิงหน่อยก็ประกาศแล้วสนับสนุนสนับสนุนอยู่แล้วสนับสนุนด้วยความที่เอาจริงคุณพิธาเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นนักการเมืองจริงๆอ่ะจากพี่ปุ่นผู้พันปุ่นตอนนั้นน่ะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคุณพิธาเนี่ยเขาเริ่มมาที่หาเสียงตรงเขตคลองเตยสมัยพี่ปุ่นเป็นส.ส.พรรคตอนนั้นน่าจะเป็นไทยรักไทยสมัยนั้นเลยรเราไปกันต่อครับป๋าเสรีพิสุทธิ์ป๋าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมีหนึ่งที่นั่งแต่ป๋าเขาชัดเจนอยู่แล้วไม่เอาเผด็จการแม้กระทั่งคุณพิธาเขาเคยพูดกันรู้ไหมครับหนึ่งที่นั่งของเขาจะทำให้ดูว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยให้ดูเขาบอกอย่างนั้นเลยเขาบอกคอยดูนะเมื่อก่อนจะต้องอะไรการจะเป็นรัฐมนตรีคือจะต้องมีโควต้ามีสอสอมีเจ็ดคน14คนเขาบอกคอยดูนะคุณพิธาเขาจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่หรือว่าเนี่ยมีหนึ่งที่นั่งถ้ามีความสามารถก็เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปเลยครับเราไปดูกันฮะอีกหนึ่งพักนะเขาเรียกว่าเป็นพักอะไรนะฮะเป็นธรรมพักเป็นธรรมพักเป็นธรรมแล้วก็มีหนึ่งที่นั่งค่ะคุณพิธาเขาประกาศเลยว่าอยู่ไหนเพราะเขาเคยทำ UNSCR ผู้ลี้ภัยมาก่อนคุณพิการบอกมาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เขามี310คนถามว่า310คนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงมากนะฮะใช่ใช่แข็งแรงมากถูกค่ะถ้าสมมติจะเอาพูดจริงถ้าไม่ตีกันอ่ะอยู่ครบ4ปีสบายๆเลยค่ะอยู่ครบ4ปีเหมือนลูกตัวแล้วจะค่อยมายุบก่อนใกล้ๆเลือกตั้งเพราะว่ามันมีผล30 60วันที่เราเคยอธิบายคุณฟังเมื่อก่อนนั้นน่ะแต่หนทางที่จะไปสู่นายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่นี้ไงเมื่อก่อนนี้ใครชนะอันดับหนึ่งคุณจัดตั้งรัฐบาลได้เลยถูกต้องไหมฮะปรากฏว่าวันนี้มีสวสวเนี่ยก็มาตอนสมัยคสช.ในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปี60เมื่อวานเนี่ยปรากฏพฤติกรรมของสวเขาเริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วกรณีมีการรวมเสียงสสเนี่ยให้ได้ไม่ครบ316แล้วก็บอกจะปิดสวิตช์สวเนี่ยการเลือกนายกต้องการเสียงสวจำนวนหนึ่งเรารู้อยู่แล้วสวบอกจะโหวตให้ซึ่งก็เริ่มมีสวบางคนบอกเอาละจะโหวตให้นะเพราะอะไรฮะเขายึดเสียงจากประชาชนใช่เขายึดเสียงจากประชาชนว่าประชาชนเนี่ยให้คุณพิธาให้ฝั่งประชาธิปไตยขนาดนี้แล้วอ่ะเขาเคารพการตัดสินใจของประชาชนประชาชนค่ะสวคนจะบอกว่าอ๋อเขาไม่สนใจอะไรหรอกของงดเลยงดเสียงโหวตนายกเลยมีบางคนจะโหวตให้บางคนจะงดออกเสียงถูกงดออกเสียงโหวตพลเอกประยุทธ์ด้วยโดยสวเป็นอิสระจากวิจารณญาณแต่คนไม่สามารถก้าวไกลแต่สวบางคนบอกเขาจุดยืนของเขาเนี่ยไม่โหวตไม่โหวตให้พิธาแน่นอนครับนะฮะคุณวันชัยสอนสิริคุณวันชัยนี่เคยเป็นพิธีกรด้วยซ้ำไปครับเมื่อก่อนนี้ค่ะคุณวันชัยก็พูดกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเลยเขาบอกพรรคที่ได้รับเลือกตั้งอันดับหนึ่งอาจไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เหมือนกับใครเหมือนกับเพื่อไทยครั้งที่แล้วเพื่อไทยครั้งที่แล้วกับก้าวไกลชนะนะครับใช่เพื่อไทยก้าวไกลชนะนะเพื่อไทยอันดับหนึ่งเนาะเวลาเพื่อไทยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก้าวไกล80แรกประกาศแบบค่อยๆลดสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงเตี่ยลงกลายเป็นแบบว่าสอรอปัสเศษเต็มไปหมดเลยก็เลยแพ้ปรากฏว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลชนะนะฮะแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลจำได้ไหมจำได้เพราะว่ารวมกันยังไงก็ไม่ถึงสวค่ะเพราะสว500คนเขายกให้หมดเลย250คนยกให้หมดเลย250คนอ่ะ250คนปรากฏว่าก็บอกว่าเอาละคุณ
คุณเวียดวันชัยบอกเลยว่าไม่แน่นะคนที่ชนะอันดับหนึ่งอ่ะที่จะต้องมาจัดตั้งรัฐบาลเพราะขึ้นอยู่กับการรวบรวมเสียงเหมือนกันปี62สะสมกำลังรอคอยโอกาสจะมาหมดไหมให้พรรคก้าวไกลกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกสัก4ปีไหมหนูร้องอ้าวทำไมครับก็ประชาชนเขาเลือกมาไงประชาชนเขาเลือกมาไม่ความคิดเห็นของคนเดียวไม่เป็นไรก็ต้องให้ประชาธิปไตยสิถูกไหมหนูถูกต้องหนูว่าไงนะคะก็บอกประชาชนเลือกมาแล้ว14ล้านเสียงเขาเลือกมาแล้วใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะเขาบอกเอาอย่างนี้ให้ไปเป็นฝ่ายค้านก่อนไปสะสมวิทยายุทธก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นรัฐบาลถ้าตั้งใจเป็นรัฐบาลตอนนี้โอกาสพลาดแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานกระแสดังกล่าวปุ๊บมันก็เลยเกิดแฮชแท็กไปเปิด Twitter ดูค่ะสวมีไว้ทำไมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี